ครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องการประยุกต์ใช้เส้นใยจากใบสับปะรดสำหรับสิ่งทอเทคนิคนะครับโดยอาจารย์วิทยากรผู้มาให้เกียรติบรรยายกับเราคืออาจารย์ณัฐดลรุ่งเรืองกิจไกรนะครับท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโทนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับขอเรียนเชิญอาจารย์บรรยายได้เลยครับสวัสดีครับก็หัวข้อตรงนี้เป็นหัวข้อเรื่องของการใช้เส้นใยจากใบสับปะรดซึ่งสองหัวข้อที่ผ่านมาก็คือเป็นเส้นใยกัญชงแล้วก็เป็นเส้นใยตาลครับผมก็โดยมีผมนะณัฐดลรุ่งเรืองไกรเป็นหัวหน้าโครงการซึ่งในโครงการเนี่ยจะมีอาจารย์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยร่วมกันอยู่หลายคนเหมือนกันซึ่งโครงการนี้อย่างที่อาจารย์รัตนพลได้เรียนไปว่ามีโครงการใช้เวลาแค่7เดือนซึ่ง7เดือนนี่คือต้องพัฒนารุ่นของตัวเครื่องจักรแล้วก็พัฒนาตัว product ผลิตภัณฑ์ด้วยซึ่งใช้เวลาค่อนข้างสั้นก็จะมีนักวิจัยอยู่หลายที่และหลายสถาบันด้วยกันนะฮะก็โดยงานวิจัยตัวนี้นะฮะเป็นได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอครับผมแล้วก็จากสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะฮะเนื่องจากว่าเหตุปัญหาของแนวคิดนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็อยู่แล้วว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรสักอย่างนึงที่จะมาจัดการของเสียหรือว่าของที่เหลือใช้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพก็แนวคิดก็คือว่ามีการลดปริมาณกากของเสียการเพิ่มปริมาณหรือว่า reuse recycle หรือก็การเรียกเปลี่ยนของเสียที่นำมาใช้ด้วยกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลผลิตที่มาจากอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรก็คือกระบวนการต่างๆที่ได้จากเกษตรอุตสาหกรรมมาแปรรูปเป็นตัวโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งมันมีเศษวัสดุเหลือทิ้งอยู่เยอะเราก็มาศึกษาว่าเราจะมาทำอะไรได้บ้างจากการศึกษานะฮะวัสดุเหลือทิ้งที่จากการเกษตรเนี่ยจะมีปริมาณเซลลูโลสอยู่ค่อนข้างเยอะก็ปริมาณเซลลูโลสนี่ก็คือได้จากพวกเส้นใยพืชครับผมซึ่งเส้นใยพืชเราก็มองถึงเรื่องของตัวใบสับปะรดซึ่งในการเกษตรเนี่ยในเกษตรกรเนี่ยมีการปลูกใบสับปะรดมีการปลูกสับปะรดค่อนข้างมากมายนะฮะแล้วก็ใบสับปะรดเนี่ยเป็นวัสดุที่เขาทำการทิ้งเนื่องจากว่าต้นสับปะรดต้นนึงเนี่ยเขาจะใช้ส่วนแค่ตัวลูกเท่านั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วพอได้ลูกเสร็จแล้วเขาทำการตัดใบแล้วใบเนี่ยก็คือเขาจะไปทำสองอย่างคืออาจจะไปทำปุ๋ยหรือว่าไปทำเป็นอาหารสัตว์แต่ว่าโครงการเนี่ยเป็นเขามีแนวคิดว่ามันยังขาดการเชื่อมโยงอยู่เรื่องของตัวเครื่องมือเครื่องจักรการแปรรูปแล้วก็การนำไปยังสู่ของภาคอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นพัฒนาเป็นตัวโปรดักต์ต่อไปเนื่องจากว่าใบอันนี้ฮะคือต้นสับปะรดเนี่ยต้นสับปะรดเนี่ยพอได้ลูกมาเนี่ยได้ลูกมาเข้ามาทำอะไรได้บ้างก็คือเข้ามาทำก็คือเอามาทำเป็นน้ำผลไม้ต่างๆซึ่งน้ำผลไม้และกระทั่งตัวผลไม้กระป๋องซึ่งผลไม้กระป๋องเนี่ยเขาจะเอาตัวส่วนเนื้อแต่ว่าส่วนน้ำผลไม้เนี่ยเขาจะเอามาจากส่วนของปูเปลือกแล้วก็ส่วนต่างๆที่ยังพอมีน้ำอยู่เขาทำการคั้นออกมาอันนี้คือที่ได้จากส่วนของตัวลูกนะฮะแต่ส่วนของใบอย่างที่ผมได้เรียนกล่าวไปก็คือเขาก็ทำการทิ้งหรือว่าทำเป็นปุ๋ยหรือว่าทำเป็นอาหารสัตว์เนื่องจากว่าพอเปรียบเทียบนะฮะสมบัติทางกายภาพของใยสับปะรดเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยอื่นๆใยสับปะรดก็คือตัว PALF นะฮะ Pineapple Leaf Fiber ดูจากดูของตัวลักษณะของเส้นใยเนี่ยจุดเด่นๆของตัวเส้นใยก็คือว่าไดมิเตอร์ของมันความละเอียดของมันค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเส้นใยอื่นๆนะฮะแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็มองว่าตัวเส้นใยสับปะรดเนี่ยน่าจะมาทำอะไรที่
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เส้นใยที่มีความละเอียดก็เลยมองว่าเอามาทำเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งทอเทคนิคโดยที่สิ่งทอเทคนิคเราจะสามารถจำแนกสิ่งทอเทคนิคเราพอทราบกันแล้วว่าสิ่งทอเทคนิคเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณสมบัติรูปแบบเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานมีอะไรได้บ้างก็คือมีอะโกรเทคก็คือใช้ในของของการเกษตรเรื่องของการก่อสร้างบิวเทคเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของจีโอเทคก็คือใช้กับพวกการพวกจีโอพวกเขาเรียกไงพวกโยธาครับผมแล้วก็พวกโฮมเทคอินดัสเทรคเมดิเทคก็คือเรื่องของทางการแพทย์โมบิเทคก็คือเกี่ยวเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์โอโคเทคก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแพ็คเทคก็คือเรื่องของการแพ็คเกจจิ้งโปรเทคก็คือกับช่วงเรื่องของการป้องกันแล้วก็ของสปอร์ตเทคก็คือเรื่องของกีฬาวัสดุดูดซับเสียงที่โครงการนี้ที่จะต้องการจะนำมาพัฒนานะฮะก็คือว่าวัสดุดูดซับเสียงเนี่ยเป็นวัสดุที่ป้องกันไม่ให้เสียงผ่านลักษณะคุณสมบัติที่ต้องการก็คือว่าจะช่วยลดการสะท้อนเสียงได้แล้วก็คุณสมบัติที่เหมาะสมที่ในการของตัวผนังดูดซับเสียงหรือวัสดุดูดซับเสียงเนี่ยก็คือว่าต้องสามารถลดการสะท้อนเสียงและกระจายเสียงได้ไม่สะสมฝุ่นละอองและก็ทำความสะอาดได้ง่ายอันนี้คือลักษณะของวัสดุดูดซับเสียงนะฮะเสียงสามารถลดเล็ดลอดผ่านจากไหนได้บ้างผ่านจากผนังและนอกจากนั้นแล้วจากฝ้าเพดานอยู่ทะลุผ่านฝ้ามายังอีกด้านหนึ่งได้อันนี้คือลักษณะกลไกของการช่วยดูดซับเสียงนะฮะเสียงก็จะเจอพวกผนังซึ่งผนังถ้ามีผนังมีความละเอียดมากขนาดไหนก็จะทำให้เสียงเกิดการกระจายตัวได้ค่อนข้างดีและส่วนตัว sound absorption ก็คือว่าเสียงเนี่ยมันสามารถเข้าไปในส่วนของวัสดุที่มีความละเอียดทำให้เสียงเกิดการสะท้อนไปสะท้อนมาทำให้ทะลุซึมผ่านออกทางด้านอีกด้านหนึ่งได้ค่อนข้างน้อยเส้นใยจากใบสับปะรดนะใบสับปะรดก็คือเป็นพืชของในตระกูลของอนานัสนะครับผมเกษตรกรเนี่ยก็จะขายใบผลสับปะรดให้กับโรงงานแล้วก็แปรรูปส่วนหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรก็เขาจะนำไปทำการเผาเพื่อไปทำลายในพืชที่ทำการเพาะปลูกต่อไปโครงการนี้เป็นโครงการศึกษานำเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากใบสับปะรดครับผมซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็น technical textile เพื่อใช้ในการลดทอนเครื่องเสียงโดยเริ่มจากการพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการแยกเส้นใยสับปะรดแล้วก็นำเส้นใยสับปะรดเนี่ยมาผสมกับเส้นใยโพลิเมอร์แล้วก็จากนั้นก็คือมันทำการแปรรูปเป็นวัสดุดูดซับเสียงต่อไปนะฮะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือว่าหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างเส้นใยสร้างเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรต้นแบบแล้วก็ประยุกต์ใช้ในคือในแผ่นดูดซับเสียงแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้คือคุณสมบัติของเส้นใยสับปะรดนะฮะเส้นใยสับปะรดเป็นเส้นใยค่อนข้างยาวมีความละเอียดค่อนข้างดีจากตารางที่ก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งจะบอกว่าเส้นใยจะมีความละเอียดมากกว่าเส้นใยอื่นๆมีความเหมาะสมในการทำเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอซึ่งเส้นใยสับปะรดเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่าเส้นใยสับปะรดเนี่ยผลิตภัณฑ์ผ้าจากเส้นใยสับปะรดที่เด่นๆที่เรารู้จักกันก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากประเทศฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์คือเขานำเส้นใยนะฮะเส้นใยแต่ละเส้นมาต่อกันมาเอาเขาลักษณะของเขาทำเขาจะทำแบบลักษณะเป็นแฮนด์เมดก็คือใช้การขูดมือพอทำการขูดมือเนี่ยเส้นใยมันจะสามารถแยกได้แต่ละเส้นและทำเอาเส้นใยแต่ละเส้นมาต่อกันเพราะฉะนั้นราคาของตัวผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่เป็นผ้าจากใยสับปะรดจะราคาค่อนข้างแพงเส้นใยสับปะรดมีคุณสมบัติก็คือมีความนุ่มเหมือนฝ้ายแต่แข็งแรงกว่าฝ้ายนอกจากนี้นะฮะในพื้นที่ของที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งจังหวัดที่เราไปทำการซอร์ซิ่งหาวัตถุดิบเส้นใยสับปะรดเนี่ยเขาเอามาทำอะไรได้อีกที่เขาทำกันนะก็คือว่าเขานำใบสับปะรดมาทำเป็นกระดาษจากเยื่อของใยสับปะรดก็คือเอาใบสับปะรดเนี่ยมาละลายมาต้มในสารละลายด่างเข้มข้นแล้วก็นำเส้นใยออกมาเยื่อออกมาพัฒนาเป็น
ระดาษแล้วก็บรรจุภัณฑ์เมื่อเราดูจากต้นหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยมันจะได้น้ำหนักทั้งหมดอะ 100% มันจะมีน้ำหนักของผลอยู่ประมาณสัก 30-40% แล้วนอกนั้นส่วนใหญ่ๆจะเป็นน้ำหนักของตัวใบซึ่งเราสังเกตได้ว่าในใบสับปะรดของ1ต้นเนี่ยมันจะมีปริมาณใบค่อนข้างเยอะมากเราคิดว่ามันน่าจะได้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าใน1ไร่เนี่ยใน1ไร่เนี่ยจะปลูกสับปะรดได้ประมาณเกือบ2กิโลต่อ1ต้นนะครับแล้วก็ผลผลิตต่อไร่ประมาณ3,870กิโลกรัมต่อไร่โดยประมาณแล้วก็ใน1ไร่เนี่ยถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยใบเราจะได้ใบประมาณ10ตันต่อ1ไร่พอนำเอาใบนะมาวิเคราะห์หาปริมาณว่าปริมาณมีอะไรบ้างก็พบว่าปริมาณของเส้นใยเนี่ยเส้นใยหรือส่วนที่เป็นเซลลูโลสเนี่ยมีประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวเส้นใยธรรมชาติชนิดอื่นๆรองมาจากฝ้ายอันนี้คือลักษณะของเรื่องของไดเมเตอร์ที่บ่งบอกไปเมื่อกี้ไดเมเตอร์ของตัวเส้นใยเนี่ยสับปะรดจะค่อนข้างละเอียดจะเล็กกว่าตัวเส้นใยอื่นความแข็งแรงของมันนะสมบัติทางกายภาพของเส้นใยจากใบสับปะรดเนี่ยมีถ้าจริงๆแล้วเนี่ยใยสับปะรดหลายคนคิดว่ามันเป็นเส้นใยยาวแต่จริงๆแล้วใยซิงเกิลเซลของมันเนี่ยเซลเดียวของมันเนี่ยมันจะประมาณแค่7มิลลิเมตรเท่านั้นเองแต่เนื่องจากว่ามันสามารถดูเหมือนเส้นใยยาวได้เนื่องจากว่า7มิลลิเมตรของซิงเกิลเซลเนี่ยมันเกาะกันเป็นเส้นใยยาวๆความแข็งแรงของเส้นใยนะฮะก็จะมีความจากที่เราได้ทำการเอาเส้นใยจากใบสับปะรดที่ได้จากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมาทดสอบก็คือหาความละเอียดของเส้นใยก็คืออยู่ที่ประมาณ 13.5 ดีเนียความแข็งแรงประมาณ8กรัมเปอร์ดีเนียแล้วก็อีลองเกชันก็คือประมาณ 3.2% ของตัวเส้นใยขั้นตอนการเตรียมใบสับปะรดเนี่ยก็คือว่าเราจะทำการนำใบสับปะรดเนี่ยผ่านเข้าเครื่องแยกเส้นใยแล้วก็จะได้เส้นใยที่เป็นเส้นๆหลังจากนั้นมาปุ๊บเราก็ทำเส้นใยทำความสะอาดเส้นใยโดยการล้างด้วยน้ำสบู่ธรรมดาเราก็จะได้เส้นใยที่มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นจากนั้นเราก็ทำการดรายทำให้มันแห้งหลังจากทำให้แห้งแล้วเราก็มาทำการทรีตผ้าทรีตเส้นใยโดยการใช้บอริกทรีตเมนต์ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการกันไฟจากนั้นก็ทำการแห้งทำให้แห้งอีกรอบหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็ส่งเข้าโรงงานเพื่อจะไปขึ้นรูปต่างๆอันนี้คือลักษณะตัวเครื่องที่พัฒนานะเป็นเครื่องอัตโนมัติก็คือนำเส้นใยป้อนเข้าไปแล้วนำใบป้อนเข้าไปแล้วก็ได้เส้นใยออกมาขั้นตอนการผลิตพอเราได้เส้นใยแล้วเนี่ยเราก็มาผลิตเป็นนอนวูเวนหรือว่าผ้าไม่ทอโดยการนำเส้นใยที่ได้จากกระบวนการเมื่อกี้นะมาทำการตัดขนาดก็ประมาณ5เซนติเมตรหรือว่า51มิลลิเมตรทำการตัดจากนั้นก็ไปผสมกับโพลีเอสเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันจากนั้นก็ผ่านเข้าเครื่องคัตติ้งคือทำการสางคือทำการเอาเส้นใยมีการจัดเรียงตัวกันเป็นแนวเดียวกันหลังจากนั้นก็ทำการครอสแลปการครอสแลปก็คือการทำให้เส้นใยจากที่จัดเรียงตัวเป็นแนวเดียวกันเนี่ยจัดวางเรียงสลับกันเพื่อให้ทิศทางของตัวเส้นใยเนี่ยกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทุกทิศทางหลังจากนั้นก็ไปทำการบอนโดยใช้อุณหภูมิ170องศาเป็นเวลา4นาทีเพื่อทำการเชื่อมตัวโพลิเมอร์ให้เชื่อมติดกันเพื่อจะให้แพ็คเป็นนอนวูเวนได้อันนี้คือเป็นกระบวนการเป็นลักษณะของเครื่องนะพอเส้นใย2ตัวมาผสมกันครับผมแล้วก็ทำการโอเพนนิ่งก็คือทำการตีกระจายจากนั้นก็ทำการเข้าเครื่องสางเสร็จก็ทำการครอสแลปครับผมอันนี้คือเป็นภาพให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
พอได้เป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วก็ทำการเทอร์โมบอลก็คือที่170องศาแล้วก็ทำการม้วนเข้าเป็นแผ่นตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือเราจะได้เป็นแผ่นนอนรูเว้นแต่ว่าที่ตัดเป็นวงกลมเนื่องจากว่าเราตัดเพื่อที่จะมาทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงสัดส่วนที่เราใช้ก็คือเราใช้สัดส่วนเราพยายามใช้ปริมาณสัดส่วนเส้นใยสับรถให้มีปริมาณเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมก็คือเราทำที่80 20ก็คือ80คือเส้นใยสับรถแล้วก็20คือเส้นใยโพลีเอสเทอร์ก็คือมี80 60แล้วก็40ครับผมก็จะได้ผลิตภัณฑ์แล้วก็จากนั้นนะฮะพอผลิตภัณฑ์เรามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบแบบที่2ก็คือว่าวัสดุดูดซับเสียงเนี่ยเรามาทำการคัตดิ้งแล้วก็ทำกระบวนการเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะทำในปริมาณในชิ้นที่หนาหน่อยหนาหน่อยก็คือหนาที่ประมาณ1นิ้วหนาที่ประมาณ1นิ้วแล้วก็หนาประมาณ2นิ้วด้วยการเอาแผ่นของ1นิ้วมาประกบต่อมาประกบกันแล้วก็นำไปทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงแล้วก็นอกจากทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงแล้วก็นำมาทำการทดสอบหาการนำความร้อนการป้องกันความร้อนด้วย thermal conductivity และ thermal resistance ตัวนี้เป็นผลของประสิทธิภาพนะฮะประสิทธิภาพในการเรื่องของน้ำหนักเรื่องของ thickness เรื่องของnoise cancelling coefficient ก็คือประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงแล้วก็การติดไฟพอออกมาเป็นกราฟก็จะแสดงว่าเส้นใยที่มีปริมาณความหนาก็จะมีสามารถช่วยมีประสิทธิภาพได้ประสิทธิภาพได้ดีขึ้นเพียงแต่ว่าดูจากปริมาณแล้วเนี่ยปริมาณของเส้นสีเขียวคือเส้นที่ปริมาณ80 20ความหนา10เซนแล้วก็เส้นสีเหลืองคือ60 40แล้วก็เส้นสีแดงคือ40 60ขนาดความหนา1เซนแล้วก็เส้นสีออกน้ำตาลจะเป็นความหนา 2.5 เซนแล้วก็เส้นสีน้ำเงินจะเป็นความหนา5เซนหรือว่า5มิลลิเมตรนะฮะผลก็ได้ค่าประสิทธิภาพประมาณ1ถ้าผลิตภัณฑ์ตัวหนาประมาณสัก5เซนส่วนค่าการนำความร้อนค่าการนำความร้อนก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.07โดยประมาณนะก็คือเฉลี่ยก็จะใกล้เคียงกันพอได้เส้นใยออกมาปุ๊บเราก็เอามาแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างสิ่งที่เรามองคือว่าเราจะพยายามเอาไปใช้ในแผ่นดูดซับเสียงสำหรับในชิ้นส่วนรถยนต์ครับผมก็จะใช้เป็นพวกอินซูเลเตอร์แผ่นที่สำหรับในการกั้นพวกผนังในห้องต่างๆนะฮะก็คือแผ่นที่เราเอามาติดก็คือมาติดอันนี้คือแผ่นที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันแผ่นที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็แผ่นตรงนี้มาติดเพื่อดูดซับเสียงซึ่งทำไมต้องใช้แผ่นเล็กๆทำไมไม่ใช้แผ่นใหญ่เหตุผลก็คือต้นทุนครับนั่นเองจริงๆแผ่นใหญ่ดีกว่าไหมดีกว่าแต่ว่าต้นทุนก็จะสูงกว่าโปรดักที่2ที่คิดก็คือว่า เป็นประตูสำหรับในการกั้นเสียงเนื่องจากว่าเราจะนำแผ่นตัวแผ่นวัสดุแผ่นตัวเนี้ยแผ่นนอนรูเว้นตัวเนี้ยใส่ลงไปในประตูเนื่องจากว่าในประตูเนี้ยเสียงมันสามารถเล็ดลอดผ่านได้เพราะว่าประตูส่วนใหญ่จะเป็นประตูค่อนข้างกลวงนะฮะที่เห็นประตูทั่วไปประตูค่อนข้างกลวงประตูประเภทนี้จะใช้ในพวกห้องอัดเสียงพวกห้องอัดเสียงหรือห้องสำหรับในการมิกเสียงสำหรับในห้องดนตรีต่างๆผลักที่3ก็คือผนังเช่นการดูดซับเสียงก็คืออันนี้คือตัวอย่างของผนังที่เขาใช้ทางการค้าที่เขาทำการจำหน่ายขายอยู่ก็คือนำแผ่นมาติดกับตัวผนังตัวนี้คือ product ที่เราทำก็คือว่าเราจะนำแผ่นเนี่ยใส่เข้าไปกรอกนะฮะรูปแบบต่างๆแล้วก็ product สุดท้ายคือ product ที่4ก็คือแผ่นบุผนังซึ่งเขาจะใช้แผ่นเนี่ยบุไปในช่องว่างระหว่างกำแพงเพื่อที่จะสามารถช่วยดูซับเสียงระหว่างห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งได้อันนี้คือตัวโปรดักต์ที่เราทำหลังจากนั้นก็คือก็ได้พยายามทำการคิดอีกว่าอันนี้คือจบโครงการคือโครงการคือส่งแค่ตัวนี้แต่ว่าก็พยายามคิดอีกว่าเราจะพัฒนาเป็น
ส้นได้อีกไหมจากที่เราเคยเห็นว่าเส้นใยสับปะรดเราเคยเห็นผ้าที่จัดทำจากเส้นใยสับปะรดในของเมืองไทยแล้วแต่ว่าของในเมืองไทยที่เราเห็นทางการค้าอยู่ของบริษัทหรือว่าโรงงานนึงเนี่ยก็คือเขาจะใช้ประมาณที่สัก 20% เท่านั้นซึ่งเราพยายามมองว่าเราจะใช้ปริมาณมากกว่านี้ได้ไหมก็เลยทำการปรับปรุงก็คือเพิ่มปริมาณตัวเส้นใยสับปะรดก็คือเป็นเส้นใยปริมาณสับปะรด70 30แล้วก็50 50แล้วก็30 70เหมือนกับเส้นใยตาลในของอาจารย์รัตนพลเมื่อกี้นะฮะปริมาณเบอร์เส้นใยที่ได้ก็ได้ประมาณเบอร์17ประมาณเบอร์17นะฮะเครื่องที่ใช้ก็คืออันนี้คือใช้เครื่อง Ring Spin เหมือนกันก็คือดำเนินการทำที่ราชมงคลพระนครอันนี้คือเส้นใย50 50เส้นสีขาวนั่นก็คือตัวเส้นใยฝ้ายและส่วนเส้นสีเหลืองๆน้ำตาลนี่คือเส้นใยตัวเส้นใยสับปะรดเห็นไหมอันนี้คือ30 70ก็คือปริมาณเส้นใยสับปะรด30แล้วก็ปริมาณคอตตอน70แล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าโครงการนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้เลยถ้าขาดโรงงานต้นแบบก็คือโรงงานที่สามารถนำตัวเส้นใยเนี่ยเอาไปขึ้นรูปได้เนื่องจากว่าในการขึ้นรูปทางแลบเนี่ยเราจะสามารถทำได้เพียงแค่ชิ้นส่วนประมาณขนาดหน้ากว้างขนาด A4 ซึ่งหน้ากว้างขนาด A4 มันไม่สามารถที่จะแปรรูปหรือศึกษาอะไรได้โรงงานไทยเว้นก็ช่วยสนับสนุนตัวเครื่องนะก็คือว่าเราจะส่งวัสดุหรือว่าตัวเส้นใยนำเข้าไปหลาย10กิโลเพื่อจะแปรรูปออกมาเป็นตัวโปรดักต์แล้วก็ทำเป็นทางเชิงทางการค้าได้ครับผมก็ขอบคุณครับครับผมไม่ทราบมีคำถามจากทางผู้ฟังไหมครับพันสับปะรดที่ใช้เนี่ยมันพันเดียวของปีหรืออะไรที่เราทำนี่ใช้พันปัตตเวียใช้พันปัตตเวียที่มีอีกอันนี้คือโครงการต่อเนื่องที่ได้ไปทำก็คือว่าไปพัฒนาตัวเส้นได้ที่จะปั่นจากเส้นใยสับปะรดก็ไปลองพัฒนาโดยไปทำที่ลำปางเนื่องจากว่าใบที่เราทำที่ได้จากเพชรบุรีเนี่ยเส้นใยที่ได้จะไม่ได้ยาวมากแต่ว่าพอไปทำที่ลำปางเนี่ยเส้นใยที่ได้จะยาวจะค่อนข้างยาวกว่าเรียนตามตรงนะไอ้ตัวของที่ลำปางอ่ะยังไม่ได้สอบถามว่ามันเป็นพันอะไรมันเป็นพันอะไรเขาก็นะฮะแต่ใบค่อนข้างยาวแล้วก็เส้นใยที่ได้จะดีกว่าสวยกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยที่เขาทำเส้นใยธรรมชาติที่ดีพวกคนละพันกับเราอ่ะคนละพันอ่ะใบของที่ฟิลิปปินส์เขาเป็นเมตรแล้วเมตรหนึ่งเขาสามารถเส้นใบเดียวเส้นใยแต่ละใบสามารถเอามาทำเป็นได้พุ่งได้เต็มหน้าผ้าที่ลำปางประมาณ70-60-70เซนแต่ที่เพชรบุรีก็ประมาณสัก40-40เซนประมาณนี้40เซนแล้วเส้นใยของที่ลำปางที่ได้จะขาวสะอาดกว่าครับผมเราจะถามจากนี้แล้วสีที่ติดมากับเส้นใยที่อาจารย์ทำนี่มันสามารถที่จะเอาออกได้สีถ้าเอาออกได้แต่ว่าโครงการที่ทำก็คือว่าเราพยายามจะให้ใช้ตัวสารเคมีให้น้อยที่สุดเพราะว่าสารเคมีให้น้อยสุดเพราะว่าตัวโปรดักต์ที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้คอนเซิร์นอะไรมากว่าจะต้องสวยจะต้องสะอาดจะต้องขาวใสก็คือเราพยายามเอาตัวจากโรแมททีเรียลจริงๆที่สามารถจะทำได้เพียงแต่ว่าเราจะใช้ดีเจนในการซักทำความสะอาดไอ้พวกตัวน้ำมันที่อยู่ติดอยู่กับมาจากใบออกเท่านั้นเองแล้วก็ผ่านเข้าโรงงานได้ทันทีแล้วใช้ต้องใช้ใบกี่กิโลถึงจะได้ใยเส้นใยออกมาสักหนึ่งโลในหนึ่งถ้าเอาใบทั้งหมดเนี่ยเอาใบมา101กิโลหรือว่า 100% แล้วกันจะได้เส้นใยเปียกเนี่ยคือได้อยากพอทำเสร็จจะได้เส้นใยเนี่ยประมาณ 5% 4-5% แล้วพอ 4-5% พอทำให้แห้งทีมันจะเหลือประมาณ
2% เท่านั้นเองซึ่งมันร้อยก็ถ้าเทียบแล้ว100 100กิโลเนี่ยจะได้เส้นใหญ่ประมาณ20กิโลไม่ถ้าออกถ้า100กิโลจะได้ได้2กิโลใบสดนะฮะ100กิโลจะได้เส้นใหญ่เพียงแค่2กิโลเท่านั้นเองเส้นเยตาลมันสวยอะไรแต่เวลาทำสิ่งทอเนี่ยก็ต้องใช้เส้นเยตาลอาจจะไม่เหมาะกับทำเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าที่เห็นข้างนอกแต่ว่าเยตาลอาจจะเหมาะกับทำสลับในกลัวชอบก็ได้ชอบแต่ยาต้องแต่ได้มอยขนาดนั้นเชิงพาณิชย์คุ้มหรือเปล่าในเชิงพาณิชย์คุ้มไหมเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเส้นใยที่เขาขายกันเนี่ยเรียกตรงว่าราคาเนี่ยที่เขาขายกันราคาโลละบางที่เนี่ยเขาขายเขาสอบถามราคามาเนี่ยประมาณ700โลนึงนะฮะเพราะว่าเส้นใยเป็นพันกว่าบาทคนเริ่มเป็นสับปะรดยังเป็นตึกคือตอนนี้เส้นใยฝ้ายก็350กิโลแล้วก็ตัวสับปะรดเนี่ยที่ขายเนี่ยก็มีตั้งแต่500 600 700แล้วที่เราไปเจอนะที่เคยไปเจอคือสั่งซื้อพอรู้จะสั่งซื้อปุ๊บพอน้ำฉีดน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเขาคิดตามน้ำหนักนะก็คือว่าให้มันชื้นๆหน่อยให้มันชื้นๆหน่อยคือตอนนี้ราคาก็อยู่ในช่วงประมาณ500ถึง700อยู่ประมาณกิโลนึงวันนึงเนี่ยกิโลนึงมันพอได้กี่เมตรอ่ะกิโลนึงพอได้กี่เมตรเพราะว่าตอนเนี้ยเส้นได้ที่เราทำก็คือจะที่สามารถทำได้คือทำในส่วนของที่เป็นได้พุ่งได้พุ่งเท่านั้นเองเบอร์ประมาณอันนี้คือต้องบอกว่าจะใช้เครื่องหรือจะใช้มือถ้าใช้เครื่องอ่ะตอนนี้คือที่ในสไลด์เนี่ยจะเป็นเครื่องเบอร์ที่ได้เป็นเบอร์ประมาณ17นะเบอร์17ครับผมก็เส้นใยที่มีขายกันเป็นเส้นใยธรรมชาติเนี่ยที่ผสมกับเส้นใยฝ้ายเนี่ยเขาใช้สัดส่วนแค่ 20% 20% ซึ่งใช้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าเราก็พยายามจะดึงปริมาณว่าให้ใช้ปริมาณสูงขึ้นเพื่อที่จะเราจะสามารถเคลมได้อย่างเต็มปากว่ามันเป็นเส้นใยสับปะรดครับผมครับผมเส้นที่มามิกซ์แล้วส่วนของใหญ่ใหญ่สักประมาณ 20% 70ครับผมก็จะค่อนข้างเยอะครับผมในที่อาจารย์พัฒนาเพื่อกลับเป็นฉนวนที่โครงการที่ทำเพื่อพัฒนาเป็นฉนวนแต่ว่าอันนี้คือพัฒนาต่อมาก็คือพอหลังจากเสร็จสิ้นโครงการก็อยากจะลองเอามาทำเป็นเส้นได้ซึ่งเราได้ทราบมาก็คือว่ามีการจัดจำหน่ายก็คือในปริมาณที่27 20 80ของ20ก็คือตัวเส้นใยสับปะรดก็คิดว่าเราน่าจะเพิ่มปริมาณตรงนี้ได้ก็คือคิดไอเดียนะว่าน่าจะเพิ่มปริมาณของตัวเส้นใยธรรมชาติตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นมาได้มันน่าจะดึงคุณค่าดึงมูลค่าแล้วก็สามารถเคลมได้เป็นเส้นใยสับปะรดได้ดีกว่าคือตอนนี้ที่ขายเห็นอยู่นะที่ราคาจำหน่ายบอกว่า2ขีดหรือ3ขีดก็ราคาประมาณ2-300ถึง1,000บาทได้ก่อนเป็นเส้นได้นะผู้ประกอบการผู้ลองทำแต่ก็เข้าไปแสดงออกมาพวกที่แบบดีไซเนอร์ใหญ่ๆสนใจมากแต่เราก็ยังผลิตไม่ได้เนี่ยคือเราทำคือเราไม่ได้สามารถต่อให้มันเป็นยาวๆมันไม่ได้ผลิตได้ตอนนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตอนที่เมืองจีนดูเทคโนโลยีมันใช้ต่อแบบในสภาวะเปลี่ยนซึ่งเรายังไม่มีเครื่องนั้นตอนนี้ไม่ควรไปทำการเงินเองเขาเลยเด็กประชาชนเด็กชาตินี่แหละจะให้โตอาจารย์ที่จะเกษตรกรไปไหนที่ต่างกันเยอะพอไม่ต้องนัดสองอย่างเลยแค่เรื่องเล่นชัวร์ประเด็นค่าสุดท้ายสเต็งสูงมากใช่ไหมสี่ร้อยเป็นค่าสุดท้ายครับผมเทียบกับเส้นใหญ่อื่นนะฮะ
น่าจะไปใช้ประโยชน์อะไรที่ใช้ strength ไหมก็คือมีการมีรถยนต์ก็คือเข้ามาผสมกับตัว PP ก็คือทำเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ทำเก็บสิทธิ์ตรงนั้นได้แต่เนื่องจากว่าเรามาทำตรงโครงการนี้เพราะว่าโครงการก่อนหน้านี้เราทำเส้นใยไผ่ผมไปทำเส้นใยไผ่มาก็คือทำเป็นเส้นใยไผ่กับตัวชิ้นส่วนรถยนต์เพราะฉะนั้นก็อยากจะทำอะไรที่มันอีกแนวนึงครับผมเทียบกับไอ้สับปะรดเนี่ยทำแข่งอะไรนี้สับปะรดดีกว่าฮะสับปะรดดีกว่าเพราะว่าไผ่เนี่ยมันจะได้เส้นใยสั้นๆนะครับไข่ลูกก็เอามาเพราะว่าไอตัวของโครงการเดิมจะเป็นทำกับพวกทำเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ทำเป็นก็คือทำเป็นแบบลักษณะของชิ้นแข็งแต่ว่าโครงการนี้ก็คือจะทำให้เป็นเราสงสารว่าไปทำดิสเลย์จะทำเสียงเนี่ยเพราะมันไม่ต้องการความแข็งแรงเท่าไหร่ครับผมก็เราก็เลยใช้เฉพาะตัวโพลีเอสเตอร์แต่ถ้าทำเป็นชิ้นส่วนที่ต้องการคอมเพรสครึ่งลูกเป็นชิ้นส่วนที่แข็งๆอาจจะต้องผสม PP ลงไปนะครับอันนี้7เดือนต้องหาอะไรที่เร็วจบทีเดียวส่งงานก็โอเคนะก็เป็นข้อมูลกันนะก็ดีครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมก็ตัวผนังเนี่ยอย่างที่ผมได้ทำไปก็คือว่าผ้าไอ้ตัวเส้นใยเนี่ยเรามาทำการทรีตด้วยบอลิกทรีตเมนต์ก็คือทำการไฟอยู่แล้วผลทดสอบออกมาก็เหมือนกับตัวตาลเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นศูนย์ในเรื่องของการติดไฟแต่ถ้าไม่อะไรอ่ะไม่ผ่านการทรีตก็ไม่ผ่านก็น่าจะช่วยได้ด้วยแล้วก็ตัวสารกันไฟพวกเนี้ยมันก็ช่วยแอนตี้แบคทีเรียลดการเกิดแบคทีเรียไปด้วยครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์กฤษดาอีกครั้งนึงครับมาก่อนที่ระลึกนะครับไปดีกว่า